ครับผมเป็นแซลมอนลีลิทนะครับผมก็อันที่2นะครับก็จะเป็นทรัฟเฟิลมัชรูมครีมซุปนะครับผมนี่ส่วนเมนูของผมวันนี้นะครับก็เป็นอะโวคาโดแซลมอนทริปเปิลสลัดนี่น่ากินมากสุดยอดต่อไปนะครับนี่จานใหญ่มากเป็นออสเตรเลียนเกรนเฟส115 day ริปส์ครับผมเราอ่ะทันก็ไหมเลยพูดแล้วสปาเกตตี้ชีทาราซีฟู้ดครับฟอร์มาจิพิซซ่าจ้าแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะจ๊ะแอนเซียซีบาสพัมกินครีมแอนเซียมันคืออันนี้คือแอนเซียซีบาสพัมกินครีมนะจ๊ะแล้วก็อันสุดท้ายของหวานของเราคือครัวซองวัฟเฟิลค่ะแอนเริ่มเลยเด็กๆเริ่มจานแรกคือแซลมอนริเลทนะคะเป็นแซลมอนจากนอร์เวย์กินคู่กับขนมปังนะคะเดี๋ยวนะจะขอแจกช้อนปังตองตองไม่ได้มาเรียนแหนมอันนี้แบบนี่ไงเนี่ยนะขนมปังที่นำเข้าจากฝรั่งเศสนะคะเขาเรียกว่าปังตองตองนะจ๊ะแซลมอนจากแหนมแหนมตองแหนมแหนมอ่ะแซลมอนจากนอร์เวย์กินคู่กับขนมปังแตงอองตองที่นำเข้าจากฝรั่งเศสมีเฉพาะที่ออกการเท่านั้นค่ะมาชิมกันเริ่มผมเริ่มแล้วนะครับนี่ช้อนเยอะแยะเลยเนี่ยช้อนเยอะแยะเลยเอาไหมไม่โดนไงเดี๋ยวเอาวางไม่ถูกอยากตักอะไรตักไปเลยป่ะมาอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากนี่จิ้มใหม่นี้จิ้มใหม่นี้ก่อนจิ้มก่อนเหมือนเราสองคนเหมือนกับอาม่ากับหลานมากินแล้วก็เป็นโต๊ะข้างๆก็นั่งติดกันนะตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยไม่กินทัฟเฟิลเลยไหนทัฟเฟิลเลย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 
ว่ามันไม่กินทัฟเฟิลเลยได้แล้วกินลองกินมันโอเคมากเลยกินได้เลยเออมันอร่อยจริงๆแล้วอ่ะถ้าคำแรกมันอาจจะแบบไม่ชอบแต่คำที่สองมันหอมมากเลยอ่ะกลัวเพื่อนไม่มีใครแย่งกินแล้วไอ้นี่เดี๋ยวปากก็อ้วนเพราะอื่นเพราะอมเป็นอะไรวะกินอะไรดีอยากลองอันนี้ใช่ป่ะนะถ้าทำท่าอื่นพวกนี้จะตบปากไอ้เหี้ยใครจะมาออกตอนนี้เป็นใจอาม่าอายอายเจ้าของร้านเขาเร็ว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 ไดมอนด์แก้หน้าให้อาม่าหน่อยเร็วเร็วอ่ะจานนี้ข้ามไปนิดนึงนะจานที่เท่าไหร่เราจับน้ำเป็นซีบาสเราข้ามไปซีบาสแบบบอกว่าจริงจานนี้ใช่ป่ะแพนเซียอ่ะเราข้ามไปจานนี้นะซีแพนเซียซีบาสพัมกินครีมอ่ะหนูลองดูว่ามันรสชาติเป็นยังไงบ้างมีเมอร์อะไรอยู่ไหนเอาไปยกไปหนึ่งจับหนึ่งเลยได้ได้ได้แล้วก็เอาขอเอาผักไปด้วยซอสด้วยพี่หมูบอกว่าเป็นต่อเอ็นจอยกับการกินมากเฮ้ยออฟรถมาหรือเปล่าวะเงียบเชียวเธอทำอะไรตั้งใจกินอยู่กินอยู่ตักให้เพื่อนกินอยู่ครับตักให้เพื่อนกินอยู่ฉันแบบเป็นห่วงหลานฉันมากเลยอ่ะมันจะกินได้ไหมสาวๆที่รักเขาเลยต้องดูนะว่าอะไรเขากินได้เนี่ยเขากินไม่ได้ที่ราชบุรีอะไรขึ้นชื่อนะท่องคำกว่าราชบุรีได้ไหมเราอ่ะไม่ต้องคือแล้วไงนะเฮ้ยแห้งมาเลยแห้งเลยขับขวัญลาบลีคือขับขวัญลาบลีเหรออยากกลับนะถ้าไปพูดไปถูกอ่ะเดี๋ยวๆๆอะไรนะอะไรนะอะไรนะคนงามบ้านโป่งคนงามบ้านโป่งใช่หรอใช่หรอจำไม่ได้แล้วอ่ะคนงามบ้านโป่งคนงามบ้านคนงามต้องดูอ่ะอะไรนะอะไรโพธารามอะไรคนสวยโพธารามอ๋อคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งบ้านโป่งเมืองโอ่งมังกรวัดขนอนหนังใหญ่ดีใจทำงานตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้านย่านที่สองปารีเด่นมากแต่จะได้ยินคำว่าใหญ่ใหญ่อ่ะท้องอีกคนท่านนี้ยังไงอ่ะท่านพูดท่านนี้หรือว่าสุพรรณหรือไงการหรือยังไงเป็นกรุงเทพอำเภออะไรพี่เยอะกรุงเทพอำเภอเมืองครับผมเมืองเอ็นจอยมากจะบอกเฮ้ยเดี๋ยวโอ้คิดอะไรสนุกขนาดคนนี้เอ็นจอยสุดครับตอนนี้ไม่ตาเลยไม่พูดไม่ตาจริงครับจอยไม่ได้อยู่แฝงแล้วอยู่ตำบลเมื่อกี้ไอ้เกี่ยวอำเภอเมืองแล้วไงนะไม่ได้อยู่แฝงนะอยู่ตำบลกรุงเทพอยู่ตำบลเลยวะอะไรนะเดี๋ยวเพิ่งส่งไปเกี่ยวข้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอคนที่แบบเงียบๆไม่ได้อะไรเลยนะหน้าสวยๆแล้วกินเงียบๆกินไม่หยุดเลยต้องอ่ะอะไรของเธอเออดูดินะอร่อยใช่ไหมอันนี้กินได้ใช่ไหมสรุปแล้วกินได้ใช่ป่ะไม่งั้นก็จะไปเอาปลาน้ำจืดไว้เลยนะตกลงกินได้แบบนี้กินได้อร่อยมากกินผักไหมอาหารอะไรที่ไม่ชอบกินไดมอนด์อะไรที่ไม่ชอบกินไม่กินใครในนี้ใครไม่กินอะไรไม่กินเนื้อเป็นไม่กินผักไม่กินผักใช่ไม่กินอะไรลูกต่อเมื่อก่อนไม่กินเนื้อครับแต่ว่าเพิ่งมากินตอนนี้แหละตอนนี้แหละตอนนี้เลยตอนนี้เลยทำไมล่ะไม่เพราะว่าเมื่อก่อนเคยไปนั่งอยู่ในโต๊ะกับผู้ใหญ่ที่บริษัทแล้วก็เหมือนกับเขาก็ไปกินเลี้ยงกันแล้วเขาก็สั่งผมก็สั่งอะไรมาแล้วก็ที่บ้านก็ให้หนูแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็ยกมือไหว้เลยบอกว่ายังนับถือเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะชีวิตยากขอกินแล้วกันรู้สึกใจยากโถนี่ฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนฉันมาเลยอยู่กับหลานที่โรงอาหารแล้วหลานก็ก้มหน้าก้มตากินเนี่ยเหมือนอยู่โรงอาหารโรงเรียนอะแล้วมันก็ก้มหน้าก้มตาอร่อยอร่อยมากเฮ้ยเอาล้นหลับไปแล้วล่ะกลับไปแล้วอร่อยมากเลยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับล้นผมแบบเวลาผมกินข้าวครับผมไม่ค่อยพูดเพราะว่าแล้วก็ผมจะชิมว่าแบบรสชาติเป็นยังไงครับก็เลยแบบใช้สมาธิกับการชิมอยู่เขาเก่งมากชิมแล้วรู้สึกแยกวัตถุดิบได้ด้วยนะใช่นะอย่างอันเนี้ยอย่างอันเนี้ยสดไม่นัดกันเลยอย่างอันเนี้ยมันยังไง
นี่มีมะเขือเทศมีฟักทองนะครับผมแล้วก็มีบล็อกเกอรี่แล้วก็มีปลาพงนะครับที่เอาไปทอดแล้วก็มีแบบเนี่ยครับซอสเขาอร่อยมากมันจะมีความหวานซอสอะไรซอสอะไรซอสพัมกินครับผมแต่แบบผมเมื่อกี้ไปอันนี้ต้องชิมผมแค่มองผมรู้เลยนะว่าจะมีอะไรบ้างอย่างพิซซ่าเนี่ยทำแป้งสดแบบโฮมเมดอ๋อแค่มองที่สามารถแยกรายละเอียดได้แค่เลยผมแค่มองเลยครับก็คือเนี่ยใช้ชีสถึง5ชนิดเรามองกล้องเลยอ่านก่อนอ่านให้จบก่อนอ่ะใช้ชีสถึง5ชนิดนะครับมีอะไรบ้างก็มีกอกอโซล่าอะไรนะอะไรอะไรโซล่านะกอ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 โซล่าแล้วก็มีอาบอย่ากูก็รอดด้วยตัวเองหมดจากกินหมดแล้วเร็วๆแล้วก็มีพาเมซานอ๋อพาเมซานเอาแค่นี้นะตรงนี้แล้วก็มีมอสเซอร์เรลล่าครับผมแล้วก็มีอย่างจังเชดดาร์แล้วก็เป็นสโมกชีสอะไรกันเลยนะอะไรนะตัวแรกคืออะไรหน้าอะไรกอกอโซล่าทำมาจากอะไรฟองแม็กกี้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 เป็นหน้าเป็นหน้าพิซซ่าเขาอ่านแบบอเมริกันเขาไม่ได้อ่านแบบอิตาเลียนเขาอ่านถูกฟองแม็กกี้มันก็ขอดอ่านว่าอิตาเลียนก็อ่านฟองมาจีฟองมาจีด้วยความเป็นเมื่อกี้ผมเล่นมุกเลยทุกคนจริงๆก็คือแบบว่าอ่านอยู่อ่านอยู่ไหนกินพิซซ่าสิกินพิซซ่าสิใครในนี้ที่ชอบกินพิซซ่าที่สุดคนไหนในนี้ต้องอยู่ตรงกลางนะครับเป็นเต่าเหรอใช่ฉันแค่ชอบกินทุกอย่างแม่เราไหมครับเอาเลยกินเข้าไปเลยลูกนี่กินปังกินเลยเวลาเด็กๆมานี่ดีทุกคนมาช่วยกินแล้วอ่ะกินเยอะๆเลยลูกเพราะว่ามันจะเป็นแบบข้าวโพดนี้ก็จะเป็นชีส5 อย่างเลยอ่ะเป็นชีสมีอะไรบ้างนะอู๋ก่อนลิซ่าก็มอสซาเรลล่านะคะเป็นไปซานชีสมอสซาเรลล่าเชดดาร์แล้วก็สโมกชีสนะคะ5 อย่างด้วยกันนั้นหน้านี้เรียกว่าฟอร์มาจิพิซซ่าค่ะคนรับชีสต้องถูกใจใช่มันกินง่ายด้วยก็เดมอนเขาชอบกินชีสมากเลยครับคือเขาสามารถกินแล้วรู้ได้เลยว่าชีสนี้รสชาติเป็นยังไงก็อะไรว่ากินยังกินแล้วนี่แล้วโทษนะใครกินแล้วไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงบ้างวะแยกได้ว่าชีสแต่ละประเภทอ่ะมันมีรสชาติยังไงบ้างเฮ้ยเขาส่งมาขนาดนี้แล้วอย่าไปยุบนะอย่าไปยุบต้องบอกว่าสคริปต์เดียวกันเป๊ะอันนี้ผมอยากรู้จริงๆครับอันนี้มันมีรสชาติแบบแตกต่างกันยังไงบ้างอย่างที่ถามมาบอกว่าคำถามมึงยากถ้ากูเติมแบบกูตอบกูต้องตอบว่ารสชาติเป็นชีสครับเออถูกอ่ะรสชาติเป็นชีสกินแล้วหอมชีสแต่ว่ามันจะมีอะไรอ่ะผมไม่เคยกินชีสเยอะไม่นี่เขาฟิวชั่นนะฟิวชั่นโอ้ต้องลองชิมครับเฮ้ยเป็นไงเชฟร้านออกกาคมือสั่นเขาบอกว่าทำไมเราไม่รู้ว่ากินเลยกันไม่มันได้เฮ้ยตะกี้ไดมอนด์จะพูดว่าอะไรจะพูดกับแม่ซื้อหรือพูดกับใครพูดตัวเองครับพูดว่าอะไรจะพูดว่ามันได้แบบมันได้รสชาติของชีสแบบแล้วชนิดการเนี่ยแบบเวลากลับเข้าไปเนี่ยมันครั้งแรกมันจะได้มันจะได้กินมันจะมาแล้วมันจะได้กินแล้วครั้งที่สองเนี่ยมันจะเหมือนกับกินมันจะเริ่มเริ่มขึ้นจมูกจมูกนะแล้วยังไงต่อแล้วมันก็จะแบบเวลามันจะได้รสชาติรสชาติของชีสจริงๆซึ่งถ้าลองไปจริงอ่ะเรากลับไปอ่ะมันจะไม่ได้รสชาติของชีสตามเดิมใช่เก่งว่ามีความรู้นี่ไงโอ้โหเก่งมากไม่ผิดหวังแต่พี่คิดเองป่ะยังไงครับนึกว่าแม่ซื้อรอมาบอกอะไรแต่ก็คิดปักฟิวไปแล้วอ้าวนี่เรากินในนี้แล้วอันนี้จานที่ใครผ่านนะเพราะว่าไม่กินผักอู๋ใช่ไหมอู๋ไม่กินผักแต่ผมชอบกินอะโวคาโดมากเลยน้องอาจจะเข้าใจว่าเป็นผลไม้น้องอาจจะเข้าใจว่าเป็นผลไม้อ๋อเอาเขาเรียกเป็นผักเหรอครับเป็นผักชนิดหนึ่ง
ก็เหมือนกันคือคนละไม้ขอเชิญก่อนอะไรแล้วมาชิมดูสิเป็นยังไงบ้างน้ำนี่คือน้ำสลัดหรือเปล่าใช่กินผักไหมเราอ่ะกินได้ครับสบายต่อต่อกินไหมผักนั่งไงนั่งเล็งเลยนะกินกับผักผลไม้เลยตอบยากจังตอบยากจังอะโวคาโดเป็นผลไม้นะครับโอ้อะโวคาโดเป็นผลไม้จัดว่าเป็นผักผลไม้อ้าวไม่รู้จริงๆแล้วคือผลไม้อ๋อจริงๆแล้วคือผลไม้ผลไม้ค่ะมันเป็นผลไม้เสียใจอ่ะสรุปคือโดยสรุปก็คือผมไม่ได้กินผักไม่เป็นตอนแรกดีใจแล้วนึกว่าจะได้กินตอนแรกนึกว่าจะได้กินผักใช่ไหมน่าสอนเลยนะลาบไปได้เลยใช่ไหมลาบคือมันต้องลาบติดต่อลาบติดต่อลาบรู้ว่าเจอลาบกินแบบนี้ด้วยนะกินอย่างนี้ไหมเอานี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเสือเอาบนไม่กินซอสโอเคคาดหวังกันคาดหวังอันนี้เป็นแซลมอนสดที่หมักด้วยส้มเลมอนมะนาวนานกว่า48ชั่วโมงและกินคู่กับสลัดออร์แกนิกอะโวคาโดมะเขือเทศเบอร์รี่ไอควายญี่ปุ่นลาสไปซี่มาโยอร่อยข้างหลังว่าอะไรนะไอควายก่อนเนี่ยไม่ชิมเลยเนี่ยสปอร์ตเนี่ยสปอร์ตไปปล่อยสปอร์ตออกมาในลูกอ่านแบบสปอร์ตดิอ่านแบบแซลมอนสดหมักด้วยส้มเลมอนมะนาวนานกว่า48ชั่วโมงกินคู่กับผักสลัดออร์แกนิกอะโวคาโดมะเขือเทศเบอร์รี่แตงกวาญี่ปุ่นลาสไปซี่มาโยอร่อยขนาดสปอร์ตโฆษณาจริงๆเลยอ่ะต้องขึ้นต้นในนี้ก่อนใหม่ใหม่อะโวคาโดแซลมอนใหม่เออใช่ใหม่เฮ้ยเราเก่งนะเป็นคนที่เพราะว่าจริงๆแล้วความเป็นนักร้องก็จะต่อยอดไปกับการใช้เสียงในเรื่องของอื่นๆผิดนะนะจริงครับกูเคยใช้เสียงใช้ด้านนี้ใช้บ่อยใช้บ่อยมากอย่างเช่นเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรแล้วก็แบบว่าเข้าใจอีกนะเพราะผมเคยไปโฆษณาด้วยครับเคยไปอะไรนะเคยไปอะไรนะโฆษณาครับแต่ว่าไปร้องเพลงเหมือนเดิมร้องเพลงโฆษณาใส่สำหรับโฆษณานะใหม่พูดไปเรื่อยๆผมรู้ว่าเราพูดได้ใหม่ยินแล้วใหม่อร่อยทุกคนดูตั้งใจดูเรากินมากเลยฉันเล็งชอบสอนกินได้ไหมเอ็นเอ้ยตัวเล็กมันกินได้โอเคแล้วนะตัวเล็กได้แล้วนะอาม่าสบายใจใส่ตาเรียกว่าแม่ผมเรียกว่ามะเขือเทศเล็กมาเป็นลูกเล็กหรือเปล่าใช่มันอาจจะเป็นใช่ไหมคะลูกเล็กเขาเรียกว่ามะเขือเทศเบอร์รี่เหรอครับใช่ถ้าลูกใหญ่ก็จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเบอร์รี่อันนี้มะเขือเทศเบอร์รี่อันนี้ผ่านลูกใหญ่ผ่านลูกใหญ่มะเขือเทศเบอร์รี่เก่งว่ะสุดยอดไหนอร่อยอร่อยมากครับไม่กินผักแล้วพอกินได้ใช่ไหมในส่วนได้เฮ้ยอ่อนๆอ๋อช็อตเหรอเจลมันจุกเหรอแล้วมันเงียบไปเลยอ่ะเปล่าเจลจุกเหรอคงตั้งใจลิ้มรสชาติเอาล้วนก็กำลังลิ้มรสอยู่นะจ๊ะเอาล้วนคือขึ้นทางด่วนไปแล้วเงียบไปเลยออฟรถแต่แล้วขึ้นทางด่วนไปเลยเงียบเลยออฟรถไหนมันเป็นไงอร่อยไหมไหนบรรยายแบบน้ำสลัดที่ราดขึ้นเป็นไงคือนี่เป็นครั้งแรกผมที่กินเป็นสลัดที่มีอะโวคาโดอยู่ด้วยครับมันรู้สึกว่าพอกินแล้วคือผมส่วนตัวผมเป็นคนชอบกินอะโวคาโดอยู่แล้วแล้วพอมาอยู่ในสลัดมันรู้สึกว่าจากที่เนื้อปลาแซลมอนมันสดแล้วมันเฟรชนะครับแล้วมากินกับอะโวคาโดที่มันแบบมันๆนะครับมันก็รู้สึกเข้ากันได้น้ำสลัดก็แบบคือมันกลมกล่อมครับอร่อยอร่อยมากก็มีความเป็นธรรมดาก็มีความเป็นสาระอยู่อะไรถ้ายังไปไม่ถึงสเต็กอะใครชอบกินเนื้ออยู่ในนี้ใครชอบกินเนื้ออะไรลูกชอบกินเนื้อครับผมชอบกินเนื้อด้วยมาวัวใช่ไหมวัวอันนี้คือสเต็กของเขาเลยนะจ๊ะสเต็กอะไรไหนไม่ถูกไหมได้เรามาหมักผักวางครับสเต็กอะไรทำไมอันนี้เราหยิบมาเร็วจังเอามีดไหมเอามีดไหมตามแม่มาตอนนั้นจะมีดจัดเลยครับเชฟอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะ
อันนี้เป็นดูดอันนี้ดูอันนี้มันจะย่างแบบเป็นแลนิดนึงนะจ๊ะแลว่าไม่สุกไอ้คุณไม่เหนียวขนาดนั้นหรอกไม่เหนียวเหมือนกันต้องมีขนาดนั้นต่อเดี๋ยวแม่หาอะไรก็ได้มาไม่ต้องเก่งมากเลยต่อเมื่อกี้เป็นการแลเนื้อที่ผิดนะครับทำไมก็ต้องจิ้มตรงที่จะกินแล้วก็แล่ออกมาใช่เพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไงแล้วก็ทิ้งขึ้นมาอันนี้จะได้หั่นง่ายๆไงนี่ไงจะได้รู้อะไรแล้วใช่ไหมที่อยู่เอามีดไหมครับอันนี้เรียกว่าระดับมีดแลผมไม่กินเนื้อนะครับไม่กินเนื้อนะเพราะที่บ้านเป็นคนจีนเนาะถึงจะไม่กินทีมก็ได้ที่คิมกินเนี่ยนะกินทุกอย่างเลยลูกจะไม่มีเวลากินเหลือน้อยแล้วลูกแม่กินทุกอย่างแล้วลูกตอนนี้กินกับอากินกับถุงกินสตาร์ทไม่ใช่ไฟฟ้าคือสตาร์ทมันต้องโรยเกลือก่อนนะเกลืออันนี้เล่นมุกเหลือในนี้ใครเป็นคนต่างจังหวัดมากนอกจากไลมอนแล้วอ๋อเป็นคนจังหวัดอะไรลูกภูเก็ตครับสงขลาครับสงขลาเอ้าแรงตายไหมแรงไม่ไปแล้วแรงไม่ฉับครับแรงไม่ฉับแรงไม่ฉับเหรอแรงไม่ฉับเท่าไหร่ครับสงขลาก็เราก็ครับพูดได้ไหมไม่ค่อยได้ครับได้นิดหน่อยไม่ค่อยได้เหมือนกันจริงที่บ้านพูดครับแต่ว่าหลอกไม่ได้พูดเหมือนกับเพื่อนที่โรงเรียนก็ไม่ได้พูดอืมจะทองแดงไหมเราจะติดไหมไม่ติดไม่อะไรใดๆไม่ค่อยครับไม่หลุดทองแดงนี่นะจ๊ะเขาบอกว่าแรงมาชัดแต่เวลาแรงกับแม่แรงไง1 2 3มาลูกพูดภาษากลางสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโหนี่พูดได้บ้างใช่มั้ยเวลาจะทักใช่ครับมีภาษาเลยแล้วก็ไปประโยคล้นเลยไปประโยคมันจะแบบอ่ะเริ่มหลุดแล้วเออจะไปนอนแล้วมันจะนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะชูครับอยากกินที่ถูกอ๋อกินชูเสียแล้วขอไม่ได้ลูกน้องไม่ได้อยากกินที่ชูจิ้มดูนะจ๊ะนี่ออสเตรเลียนจิ้มเลยนะจิ้มแจ๋ว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 แจ๋วไหมอร่อยมากเลยนิ่มมากเลยอ่ะเขียวเลยจิ้มจีนแล้วนะเนื้อดีมากจริงอ่ะมากมายจานนี้เลยอีบอนนี่ออสเตรเลียนเกรนเฟตวิปไอสเต็ก150วันมีเดียมแรร์ยอดอ่ะมันอร่อยมากเลยอ่ะมันทำให้ไดเอทอ่ะจ้ะเอาไดเอทใช่ไหมครับ150วันอยู่เนี่ยอร่อยมากเลยครับนี่ต่อชิมดูนิ่มมากลูกน้ำจิ้มเขาไม่ถามแบบนะทุกคนเป็นเมืองใหม่ในวงการเนื้อแอบกลัวๆอยู่นิดเพราะมันเป็นมีเดียมแรร์ไม่ครั้งเนี้ยเดี๋ยวขอกินแบบลองชิมเล็กๆก่อนเนี่ยกินน้ำจิ้มเจลไปแล้วอร่อยใช่เล็กๆลงนะฮะมันจะลองเจลบรรยายนี่เจลจะลองอันนี้คือไข่แดงไปไหนนะครับเป็นไข่แดงทั้งคู่ก็ตีได้เลยจิ้มได้เลยค่ะไข่แดงทั้งคู่จิ้มไปเลยใช่แกะจิ้มให้ครับให้มันแตกใช่เนี่ยคือจริงๆมันต้องอันนี้ก่อนป่ะมันต้องแบบอันนี้ก่อนง่ายไปอยู่น้ำจิ้มเจลหูลูกเจลจิ้มครัวมันเจ็บมากเลยนะน่ะอ่ะเป็นไงเด็ดอร่อยมันมีมันหน่อยของไอเดียมันถูกเอารสนี่ต้องให้คนนี้บรรยายบรรยายมันอร่อยจริงเหรออร่อยอร่อยปลาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้พูดอะไรซะบ้างพูดอะไรซะบ้างอร่อยหน่อยคุณชิมถ่ายไปแล้วเร็วมากก็คือผมปกติว่าเป็นคนที่ชอบกินเนื้อย่างมากๆแบบว่าชอบไปกินแบบเนื้อเกาหลีเนื้อย่างเกาหลีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกินที่มันเป็นการขุดด้วยธัญพืช150วันแล้วผมรู้สึกว่าปกติอะครับมันจะมีเวลาถ้าสมมติย่างมีเดียมแรร์เวลากินมันจะมีความรู้สึกแบบเลื่อนๆอะแต่ว่าอันนี้คือพอถึงแม้ว่ามันจะแบบมีเดียมแรร์ผมกินได้แบบสะใจมากอร่อยจริงครับแบบจิ้มไข่แดงของปากก็กินได้อร่อยเต้าหู้กินคลีนปกติกินคีโตครับคนเมนว่าเต้าหู้กินคลีนแต่วันนี้เอนจอยเวอร์วันนี้ก็คลีนวันนี้ก็คลีนครับแบบคลีนแบบจานนะครับปกติกินคีโตครับแล้วกินผมก็กินอะโวคาโดกับพวกแซลมอนจิ้ม
อันนี้จิ้มหน่อยวาซาบิดองอืมใช่เออมันจะมีวาซาบิอันนึงนะอันนี้ไม่ใช่เนื้อไดเอทนะครับทุกคนอันนี้คือเนื้อแบบเป็นไงวาซาบิเนื้อเนื้อเลยอันนี้กินแล้วพูดญี่ปุ่นได้แต่ว่าเป็นเนื้อที่ขุ่นด้วยธัญพืชละ50วันกว่าได้เรื่องหรอแต่บอกเลยนะครับว่าอยู่ดีๆก็มีไดนามิกขึ้นมาพร้อมเสิร์ฟแบบ23แบบใครได้ออร์แกนิกทรัฟเฟิลอร่อยมากวาซาบิดองและน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วแซ่บแซ่บดีดีจังเลยวันนี้ฉันสบายจังเลยที่นั่งเดียวล่ะฉันก็กินไปอย่างมีความสุขสปาเกตตี้ใครอยากกินสปาเกตตี้รับรถรับเลยทุกอันเลยเร็วไปทางนั้นเลยขับรถเร็วเชิญรีวิวรีวิวให้แม่หน่อยเร็วหน่อยไม่เจียวกันจะบอกบอกสรรพคุณมันนิดนึงส่วนผสมสรรพคุณต่างๆไหนบอกซิว่ามันเป็นยังไงสปาเกตตี้ชิทาราซีฟู้ดเนี่ยดูจากหน้าก่อนดูจากหน้าก่อนหน้าก็จะมีเส้นนะครับผมมีจานไม่หน้าเราอ่ะมีอะไรบ้างย้ายครับก็นี่เขาบอกว่าเส้นเนี่ยนำเข้าจากอิตาลีนะครับคือราคาสูงกว่าเส้นพาสต้าทั่วไปถึง5เท่าก็จะผัดกับแบล็คมัชเชลนะครับผมซึ่งอันนี้มันคือมีใช่ไหมครับไม่มีแล้วก็วานิลาครีมนะครับผมแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกใช่ครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเครื่องเทศจากอิตาลีถึง20ชนิดได้แก่ได้เป็นจริงได้แก่เอาละเว้ยดาวเป็นว่าเดี๋ยวเราลองชิมดีกว่าดีแน่นอนเพราะว่านำเข้าจากอิตาลีครับกินแล้วกินพูดเดลี่ได้เลยนะเออ1 2อ่ะยากเดี๋ยวเรากินก่อนไม่กล้ากินเลยนะเสิร์ฟภาษาอิตาลีภาษาอิตาลีสวัสดีคืออะไรนะมัสไมอะไรโคล่าใช่ป่ะนั่นมันสเปนหรือเปล่าใช่นั่นมันสเปนโคล่าโปรตุเกสไม่ใช่โปรตุเกสเชียสไม่ใช่เปิดฟังเสียงได้มั้ยครับชาวแปลว่าแต่ว่าแบบเหมือนบายบายอ่ะชาวแต่ว่าบายบายปอเกียวโมฮะปอเกียวโมบ๊อบเปรี้ยวเกียวกับคนนี้ชื่ออะไรก็เป็ดแล้วก็เป็ดเลยเป็นไก่แล้วหน้าคอยเป็ดนะนะอ๋อนี่ไงเรนโชริโนบิออนโชริโนแปลว่าสวัสดีใส่คุณอะไรไม่โอ้โหหน้าจอเขียนอยู่ว่ามารอฝึกพูดจากภาษาอิตาลีกันเนี่ยเรนโชริโนไม่แย้งมันเป็นอย่างนี้เส้นมันจะรสชาติคล้ายๆเส้นขุดงเลยนะย่าขุดงเหรอมันจะมันความหนาแบบคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมเดียวหอมมากเลยอ่ะกุ้งเนื้อแน่นมากเออหอมมากแล้วแบบหอมทะเลก็สดมากเลยอ่ะไอหอยแมลงผู้ของต่างประเทศนี่แบบมันเลิศอ่ะนี่ดูนี่ใช่ได้ใช่ได้เลยก็เนี่ยนั่งทำไอติเจลด้วยนะโอ้กุ้งจะชวนกินก็เดี๋ยวใครๆมาหาเพราะฉันเซ็กชวลฮาร์ดเมนต์อีกกินเองก็ได้วะเอากินหอยโอ้สุกกำลังดีมากเลยอร่อยมากเลยอ่ะโอ้ชิมดูดิมันอร่อยมากเลยได้ครับคือไอเนี่ยไม่กล้าพูดแม้แต่กระทั่งคำเนี้ยในเทปเนี้ยต้องไปวัฟเฟิลนะให้เด็กๆชิมกันก่อนว่าเครื่องเทศเขาดีงามจริงๆคือแบบเราไม่เคยได้ชิมแบบรสชาติแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนเลยเขาใส่ไป20ชนิดอ่ะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่ามันมาแบบรวมกันแล้ว20ชนิดแม่รู้แล้วเราเรียกมันว่าอะไรอะไร black mussel black mussel black ใช่ครับดำดำเหรอดำดำเออแต่มันดำมาก่อนมันสดมากแล้วมันสุกกำลังดีมันเนื้อมันนุ่มนุ่มฉันเปิดโอกาสให้เธอกินจานนี้อย่างเต็มที่นะต่อนะเดี๋ยวต่อจะป้องไอ้นี่ให้แม่นะรีวิวตัวนี้ให้แม่นะขนมหวานเราเป็นสายขนมหวานได้ล่ะไหนเอาชิมนี้ก่อนกินไม่กลัวมันไม่กลัวใหญ่อร่อยมากมันเป็นรายการที่โชว์กินเนาะโชว์กินโชว์คุยโชว์ร้องต้องรู้ว่าความสามารถของเราก็คือการกินนะกินเก่งเหมือนกันแล้วกินไม่ค่อยพูดด้วยนะประเด็นกุ้งกินแล้วมีเยอะมากกุ้งให้เยอะมากใช่ไหมให้เยอะมากแล้วตัวใหญ่มากนะครับแน่นมากคือแน่นมากเลยเนี่ยตั้งแต่กินมานี่คือแน่นมากกุ้งที่ถ่ายกินนะครับอ๋อพี่เขาไม่จับกีต้าร์เลยงั้นนะผมก็ขำกิ้งเยอะเลยนี่แหละ
ไอ้แถวไอ้สองคนเนี้ยมันเนื้อเนี่ยแม่จะได้ยินเสียงแบบเสียงเนินๆอยู่เล็กๆอยู่เหมือนกันมันติดมาจากเขาเนื้อแน่นมาจากไดมอนด์เอ้าเฮ้ยแต่มันบางคำมันก็จะเนินๆไปนะเด็กสองคนนี้ชอบผมอะชอบรอไดมอนด์เออผมเนี่ยคือผมอะชอบรอไดมอนด์ไงแล้วมันก็ติดมานี่ไงโดนเลยแต่เราก็เยอะติดเลยเนี่ยพูดเถอะนี่ทำไมอ่ะในนี้มันหมดแล้วบอกเรื่องอ่ะเอาเลยเอาเลยอาดาเอาเลยขอบคุณครับเป็นต่ออยากกินก็บอกก็ได้หยุดคือตอนแรกที่ผมบอกนะอูอยากกินเองละกันกินกุ้งไหมนี่ก็มีโอเคเอาวันนี้กินเยอะเลยนะเรากินน้อยมากเลยแต่ว่าพี่เขาถือว่าโอ้โหสาวใส่ปากอย่างมีความสุขเธอกินช้ากินน้อยแล้วก็อ้วนหรอไม่ครับก็กินอย่างเงี้ยครับกินเรื่อยๆอย่างชาเลยนี่ในนี้ใครยังเรียนไม่จบเราใช่ไหมคนเดียวผมยังเรียนไม่จบผมด้วยเรียนไม่จบผมยังกำลังเรียนอยู่ด้วยยังเรียนไม่จบนี่เพราะว่างอแงเป็นอะไรหรือว่าเรียนไม่จบตามว่าอายุยังน้อยอยู่ตามครับอายุยังน้อยอยู่เราเรียนที่ไหนตอนนี้ผมเรียนกศน.กศน.เรียนบ้างไหมอ่ะเราเรียนครับเรียนอายุ16เขาจะกิ้มนั่งคุยเนื้อคุยแต่เรื่องเกมเรียนบ้างไหมเรียนครับเรียนกูยังเอ็นจอยอยู่เลยเธอเดี๋ยวหอกกลับได้เธอจะบ่าย3แล้วพวกจะกินยาวหนังแล้วก่อนออกรายการเด็กๆหันมาถามพี่ว่าแม่เรากินจริงจังได้ไหมเต็มที่โหดีอ่ะมันเต็มที่จริงๆเลยเฮ้ยมันไม่เกรงใจแม่เลยแกะต่อเสียด้วยความที่อาหารอร่อยด้วยมันเลยเอ็นจอยเลยเอ็นจอยอ่ะข้ามมาหาขนมหวานนิดนึงนะให้พี่ต่อเขารีวิวพี่ต่อขนมหวานเราคือครัวซองวัฟเฟิลจ้ะหน้าตาน่าทานมากใช่แล้วมันกินยังไงจิ้มได้เลยเอาจิ้มมาเลยจิ้มมาหนึ่งอันแล้วปกติเรากินยังไงก็แค่นั้นอย่างนั้นเลยกัดเลยทำไมเขากินอะไรแล้วดูหน้าเขายังสวยอยู่เลยวะแล้วเวลาใครกินชิลลี่อะไรมันเป็นแบบวัฟเฟิลที่แบบเนื้อเท็กเจอร์ข้างในเป็นครัวซองครับเลือดแล้วก็มีอยากกินต้องนำไปกินซอสนะซอสมันมีซอสปะซอสของคาราเมลลงมาแล้วอร่อยไหมอร่อยมากนายออฟรอดได้ชิมยังออฟรอดไปไหนละยังครับยังชิมของคาวอยู่ชิมเดือดของคาวอยู่อุ้ยเขาป้อนกันด้วยกัดโดนเลยมั้งโดนวะโดนอะไรกินยังไม่กินยังโดนซ่อมไม่กินโดนเอามอนไม่โดนซ่อมป่ะเด็กได้ไหมนี่ครับถ้าใครอยากรู้ว่าอาหารจะเลียนแบบพรีเมียมอร่อยแค่ไหนนะคะก็เข้าไปกินที่ร้านเลยนะคะออก้าเขามีทั้ง2สาขานะคะสาขาลาซานเอเวนิวนะคะเกตเวย์บางซื่อค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ IG OrgaBKK ค่ะ Line @OrgaBKK ค่ะครับเป็นเจ๊กินเนื้อไทยกันแน่ใครอยากมากินไหมถ้าใครอยากมากินข้าวกับแม่แบบนี้นะคะเหมือนกับหนุ่มๆ นะคะ Last one ถ้าใครอยากมากินข้าวกับแม่แบบนี้เหมือนกับหนุ่มๆ Last one ฟังให้ดีนะคะเพราะตอนนี้เรามีกิจกรรมเจ๊คิมกินทั่วไทยค่ะ Exclusive Trip กินทอล์กร้องเพลงพร้อมพาไปตะลุยความอร่อยที่จังหวัดต่างๆใครอยากร่วมทริปพลาดไม่ได้นะคะทริปแรกเริ่มที่เขาใหญ่ค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่ 2-3 กรกฎาคมค่ะไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมโอ้เป็นน้องพับพี่เหรอลูกไปด้วยได้ไหมเนี่ยทริปนี้แม่ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะแม่พาฟิล์มธนภัทรไปด้วยค่ะรีบไปกดติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเจ๊คิมกินรอบวงนะคะเพราะเจคิมจะพาไปกินทั่วไทยอีกหลายทริปเลยค่ะ